ยานิกิสวัสดีครับนี่เริ่มปรับตัวได้แล้วไม่ร้อนแล้วแล้วก็จะมีเจ้าเสือนะครับอยู่ประจำท้ายรถลุงจิมอย่าเหมือนกันไหมลุงจิมนี่ครับทุ่งนาเริ่มเขียวแล้วนะครับบรรยากาศนะครับตอนสายๆเนาะเดี๋ยวพามาดูต้นถั่วนี่เริ่มโตแล้วอยู่ริมสระนะครับครับเมื่อสักครู่นะครับก็เมื่อตอนเช้าเนาะตอน8โมงก็จะมีชาวบ้านนะครับมารำโอ้ดูไปแล้วขนลุกเลยนะครับก็มันดีใจครับตื่นตันเนาะชาวบ้านเพื่อนบอกว่ามารำด้วยใจเพื่อนบอกก็มาเยอะนะครับเพื่อนรำนี่สวยจริงๆเลยซ้อมเห็นบอกว่าซ้อมมาประมาณอาทิตย์นึงแต่ว่ารำเนี่ยแบบว่ามืออาชีพมากๆนะครับพร้อมเพียงสวยงามสุดๆนะครับไปดูฝั่งนู้นกันนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นก็คงจะออกมาแล้วก็คงจะไปหาร่มไม้อยู่นี่ครับอัปเดตนะครับก็เมื่อวานนี้ทำลุงก็ทำงานจนดึกเลยนะครับไม่ดึกมากครับก็ประมาณค่ำนะครับจะเลิกนะครับตรงนี้ก็ขุดนะครับเพื่อที่จะเทคานนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถ่ายไปก็มองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะตรงนี้จะมีเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ต้องมีเท่าหลอกเขาบอกว่ามันจะเป็นปีกเนาะก็ที่ร่องใหญ่นี่ก็ไม่ได้เทเต็มร่องนะครับก็เผื่อแบบเนาะเผื่อแบบนะครับเผื่อวางแบบแล้วก็แกะแบบพอเสร็จแล้วก็เอาดินกลบไปนะครับแต่ว่ามันจะได้แข็งแรงนะครับตอนนี้ก็แดดเริ่มร้อนนะครับส่วนลุงก็วันนี้ก็ไปหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะส่วนต้นไม้ตรงนี้นะครับก็ลุงจิมก็ได้รดน้ำไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้เดี๋ยวรอแดดล่มๆนะครับหรือว่าตอนเย็นๆเราจะรดน้ำทีนึงนะครับเอาใครมาแล้วนะใครมาแล้วนุ่มเปรี้ยวนุ่มเปรี้ยวหรือเปล่านุ่มเปรี้ยวมาถึงแล้วโอ้มีใครวิ่งตามมาด้วยมาจากบ้านบ่นี่อันนี้นะข้างหลังนี่นะหรือว่ามารอรับอยู่นี่โอ้ยน้ำเปรี้ยวมารอรับลูกพี่ไปนอนกับพี่นิกไปแต่ทอนรถนะเอาทำไมไม่ลงอ่ะเออตั้งขาตั้งก่อนงานงานสนิทกันแล้วทีนี้เอ้ยเข้าห้องน้ำเลยจีดจีดแล้วไปแล้วทีนี้ไปแล้วลงไปกอกๆเหรอครับผมว่าเงียบกันเลยอันนี้ไม่เงียบครับก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเห็นลุงพลป้าแตนนะครับก็พูดบอกคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็น
ร้านกาแฟนะครับส่วนจะเป็นร้านกาแฟแบบไหนแล้วครับเราต้องติดตามดูอีกทีนึงนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็นะครับวันนี้นะครับพี่เหน่งบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับพี่เหน่งบอกจะมีเซอร์ไพรส์ส่วนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็ต้องรอติดตามครับส่วนซุ้มตรงนี้นะครับซุ้มตรงนี้ครับพี่เหน่งบอกว่าจะเอามาไว้ตรงนี้ตรงข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวรอครับก็จะมีรูปนะครับรูปภาพขององค์ปู่นะครับมาแปะไว้นะครับรูปภาพเก่าๆนะครับก็ส่วนราคานะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของทรงไทยนะครับตอนนี้แดดร้อนมากนะครับส่วนพื้นที่นะครับของศาลานะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าจะมาหรือยังไงนะครับเนาะเช้านะครับนางรำก็มาเต็มนี่เลยเต็มลานปู่นะครับยืนเรียงกันถึงนี่เลยนะครับมากันเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตนะครับล่าสุดนะ FC นะครับก็มากันเยอะมากนะครับเมื่อเช้าบางท่านนะครับก็ตั้งใจมาที่จะมาดูรอดูรำแต่ว่ามาไม่ทันนะครับน่าจะเป็นร้อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยSC มาดีใจมากๆนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้มารำนะครับเพื่อนบอกว่ารำด้วยใจนะครับดีใจเพราะว่าเพื่อนศรัทธาเนาะชาวบ้านก็ศรัทธาองค์ปู่นะครับศรัทธาพญานาคนะครับท้องฟ้าวันนี้ก็สวยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆที่พีซีกิมทีพีคอฟฟี่ครับสวัสดีครับ